เรียกว่าหลุดว่อนโซเชียลมีเดียเลยล่ะค่ะเอกสารการฉีดวัคซีนของบุรีรัมย์สูงติดอันดับ6ของประเทศทั้งที่ผู้ติดเชื้ออยู่ในโซนสีเขียวย้อนคำพูดของนายอนุทินลั่นไม่เคยเลือกถมวัคซีนหลังจากที่มีประเด็นเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งวันนี้ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นอยู่ที่ 7,058 รายและเสียชีวิตถึง75รายท่ามกลางการทวงถามความคืบหน้าจากรัฐบาลในการเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่สีแดงที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเป็นสิทธิ์อันดับของประเทศล่าสุดค่ะคุณผู้ชมได้มีเอกสารเปิดเผยการฉีดวัคซีนแต่ละเขตโดยพบว่าในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่ได้อยู่ในโซนสีแดงและมีผู้ติดเชื้อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่เกิน100รายประชากรได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 87,000 รายค่ะของซิโนแวคและฉีดวัคซีนจากแอสตราเซเนกาอีก100คนโดยระบุในเอกสารว่าช่วงเดือนพฤษภาคม2564หากย้อนไปดูสถิติในตอนนั้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมยกตัวอย่างวันที่10พฤษภาคม2564จะพบค่ะว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ติดเชื้อเพียง6รายซึ่งส่วนทางกับการฉีดวัคซีนจนมียอดสูงสุดอันดับ6ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับทางกรุงเทพมหานครที่ยังเป็นพื้นที่สีแดงยอดติดเชื้อสูงมีประชากรเยอะยังสามารถลุยฉีดวัคซีนได้ที่ 70,000 กว่าโดสแน่นอนค่ะว่าจึงทำให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงใจถึงการจัดสรรโควต้าวัคซีนว่าทำไมจังหวัดบุรีรัมย์ถึงได้ฉีดวัคซีนในจำนวนมากทั้งนี้ค่ะในพื้นที่บุรีรัมย์ก็ร้วนแต่มีส.ส.ที่ชนะการเลือกตั้งจากพรรคภูมิใจไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินก็เคยออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้เลือกถมวัคซีนไว้ที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุเขาว่าผมเป็นส.ส.บุรีรัมย์แต่ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยไม่ทำอะไรมักง่ายแบบนั้นเพราะทุกคนต่างก็รู้และจับจ้องอยู่แล้วว่าพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรถ้าทำแบบนั้นได้จริงๆเท่ากับฆ่าตัวตายการฉีดของบุรีรัมย์ไม่ได้แตกต่างจากจังหวัดอื่นตอนนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้ถามอีกว่าเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้สามารถจะเปิดเผยตัวเลขการจัดสรรวัคซีนไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ได้หรือไม่ซึ่งนายอนุทินบอกเขาว่าตนมีหน้าที่ในการดูระดับนโยบายไม่ได้มีหน้าที่ในการลงไปดูตัวเลขในรายจังหวัดขนาดนั้นจึงไม่ทราบจนล่าสุดเกิดประเด็นในเรื่องนี้ที่มีการเผยแพร่ตัวเลขเอกสารการฉีดวัคซีนแต่ละเขตจังหวัดและบุรีรัมย์มีตัวเลขที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆมากอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากในพื้นที่10จังหวัดโซนสีแดงมีความเสี่ยงมากและเห็นควรจะปรับแผนระดมฉีดวัคซีนให้จังหวัดกลุ่มเสี่ยงก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆค่ะทั้งนี้ค่ะตามเอกสารที่ยึดจากวันที่20พฤษภาคม2564นายอนุทินได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ได้มีการถมวัคซีนในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ยอดการจัดสรรในช่วงนั้นต้องยอมรับว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสมุทรสาครตากและเชียงใหม่มีการระบาดหนักจึงได้ยอดโควต้าฉีดวัคซีนเยอะตามไปด้วยแต่ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ยอดฉีดวัคซีนกลับสูงส่วนทางสถานการณ์จริงส่วนปัจจุบันในช่วงเดือนกรกฎาคม2564เทียบตาม10อันดับจังหวัดในโซนพื้นที่สีแดงยังมีอีกหลายพื้นที่ในโซนภาคใต้ที่ได้รับยอดฉีดวัคซีนน้อยจึงทำให้เกิดการตั้งคำถามว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดสรรแบ่งวัคซีนอย่างไรเพราะไม่สอดคล้องกับความรุนแรงในจังหวัดนั้นๆอย่างมากค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ